สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับวันที่3 11เดิือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าเพื่อไทยกับการดิสั랩หรือการรีแบนด์พักเพื่อวางเกมยาวสู้กับพรรคเก้าไกลเนื้อหาตความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ หลังจากที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่30สิงหาคมซึ่งก็เป็นไปตามที่เคยประกาศเอาไว้ตอนที่มีการหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าถ้าหากเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐถ้าหากเพื่อไทยไปดีวกับหลุงป้อมผลเอกประวิทย์นายแพทย์ชนน่านประกาศไปแล้นวนนว่านจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย ต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในายแพทย์ชนน่านจะประกาศลาออกจากหัวหน้าพักแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในแพทย์ชนน่านเนี่ยไม่ปฏิเสธนะครับหลังจากที่ถูกสื่อถามว่าหากมีสมาชิกพักเสนอชื่อให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะรับหรือไม่นแพทย์ชนน่านบอกว่าต้องนําเรื่องนี้ไปพิจารณาทีท่วนก่อน แต่กระนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาดูตามรูปเกมหากายแพทย์ชนน่าจะกลับมารับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยอีกรอบหนึ่งในทางการเมืองเนี่ยน่าจะเสียมากกว่าได้นะครับเพราะว่าคงไม่พ้นโดนด่าค่มนะครับว่าเล่นปาหีการเมืองบ้างชักเข้าชักออกบ้างแล้วภาพลักษณ์ของหมอชนน่านและพักเพื่อไทยเนี่ยจะยิ่งสุดหนักลงไปอีกสิ่งที่จะต้องติดตามต่อจากนี้ไปเนี่ยคือในช่วงเวลาจากนี้ พักเพื่อไทยมีเวลา60วันนะครับในการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพักเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ขึ้นมาก็ต้องดูแล้วครับว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ตอนนี้แกนนำะพักเพื่อไทยหลายคนเนี่ยเริ่มจับตามองทันทีนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่ทักษิณชินวัตรหรือไม่ก็ตโกนชินวัตรเนี่ยเลือกให้มาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่แทนในแพทย์ชนนานไม่ว่าจะเป็นชัยเกษมนิติสิริ ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยมีดีกรีเป็นหนึ่งในสามของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยตอนเลือกตั้งด้วยการมีชื่อติดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึงสองรอบของชัยกเกษมเนี่ยแสดงให้เห็นถึงเป็นสายตรงจันทรงล่าซึ่งคนเพื่อไทยเนี่ยเขารับรู้กันได้เป็นอย่างดีนะครับ ขณะที่โปรไฟล์การทํางานนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเคยเป็นทั้งอายการสูงสุดและก็เคยเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกอบกับการที่ไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลนี่แหละครับจะทําให้เป็นหัวหน้าพักได้อย่างเต็มที่แต่แต่ไปติดปัญหาตรงที่ว่าอายุมากแล้วนี่สิครับแม้่าสุขภาพร่างกายที่เคยเจ็บป่วยจะหายดีแล้วก็ตามตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนในพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมรับรวมถึงเจ้าตัวเองเนี่ย ก็อาจจะไม่อยากจะเป็นด้วยนะครับเพราะว่าการเป็นหัวหน้าพักเนี่ยต้องไปทำงานคลุกคลีกับนักการเมืองเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะไม่ตรงกับบุค,คลิกของชัยกเกษมเว้นแต่ว่าจะถูกร้องขอให้เป็นหัวหน้าพักแบบขัดตาทับไปก่อนซึ่งแต่หากว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการเลือกตั้งใหญ่ก็ค่อยปรับทับกันอีกรอบหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีอีกหลายชื่อ ที่มีการคาดหมายกันว่าอาจจะได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เช่นชูศักดิ์สิรินินซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นประธานคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยตอนนี้ก็เป็นนักการหัวหน้าพักอยู่นะครับก่อนหน้านี้มีชื่อหลุดโพจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจำำรําสานักนายกรัฐมนตรีในวันสุดท้ายหลังจากที่ถูกพิชิตชื่นบานเนี่ยเบียดในนาทีสุดท้ายชนิดที่คนในพักเพื่อไทยร้องเสียงดังระง,งมเลยนะครับว่าไม่เห็นด้วย ที่คนซึ่งทํางานให้กับพรรคมาตลอดอย่างชูศักดิ์สุดท้ายกลับไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะไม่ใช่สายตรงของตระกูลจินวัตแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีชื่อบางชื่อของคนในพรรคเพื่อไทยออกมาส่งเสียงเชียร์ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอดิสรเพียงเกตรหรือจะเป็นใครก็ตามอดิสรเพียงเกตเนี่ยออกมาสนับสนุนกิติรัตนนรนง ซึ่งกิติรัตเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนถึงแม้ว่ากิติรัตจะไม่ได้เป็นสสรวมถึงอาจจะมีการเชียนนพดลปัตมะซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็เป็นสายตรงของทักษิณชินวัตรด้วยเช่นเดียวกันแต่ตัวนพดลเนี่ยติดปัญหาที่เป็นคนไม่มี power ในพักนะครับเลยทําให้ขาดลมใต้ปีกที่จะมาสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเว้นแต่ว่าจะถูกเคาะชื่อมาจากทักษิณชินวัตรเท่านั้นแหละครับ และนอกจากนี้เนี่ยก็มีข่าวบอกว่าอาจจะมีรัฐมนตรีในพักเพื่อไทยบางคนเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกที่อาจจะถูกผลักดันขึ้นมาก็ได้เช่นปานปลีมหิทธานุกรซึ่งเป็นว่าที่รองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็เป็นสายตรงของจันทร์สองล่าชื่อนี้เนี่ยมักจะติดโผลทุกครั้งนะครับเวลาที่มีการจัดทัพการเมืองในส่วนของพักเพื่อไทย เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวมาก่อนว่าจะเป็นหัวหน้าพักมาแล้วหลายครั้งรวมถึงเป็นชื่อแรกๆที่ทักษิณเนี่ยทาาทามให้มาเป็นหัวหน้าพักไทยรักษาชาติซึ่งเป็นพักสาขาของเพื่อไทยเมื่อตอนเลือกตั้งปี2562นะครับแต่ตอนนี้โดนยุบพักไปแล้วเยีายวรยก็ตามเนี่ยนะครับการที่ปานปรีนั่งควบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่ด้วยเนี่ย อาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ขณะเดียวกันมีข่าวอีกกระแสนึงบอกว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีการผลักดันคนรุ่นใหม่หรือไม่ก็คนนอกที่ไม่ได้เป็นสสพักเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ก็ได้ท่ามกลางข่าวที่บอกว่าสูตรนี้หากเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะเป็นสูตรที่ได้รับการผลักดันจากแพรทองทานจินวัตที่ต้องการจะรีแบรนด์พักตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้ถึงการเลือกตั้ง แพทองทาน,นี่เห็นกระแสเห็นความสําเร็จของก้าวไกลแล้วก็พิธาลิ้มเจริญรัตน์มาแล้วเลยทําให้กลุ่มยางบัดในเพื่อไทยสายแพทองทานเนี่ยต้องการจะเห็นเพื่อไทยได้หัวหน้าพักคนใหม่ที่ใหม่และก็สดกว่าหลายชื่อที่คนเริ่มคาดการณ์กันได้เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่พักเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งในคราวนี้เนี่ยทำให้เพื่อไทยต้องรอจนพักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถึงรับไม้ต่อ และต้องกลายเป็นพักการเมืองที่ตรบัดสัตว์พลิกลิ้นด้วยการจับมือตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและก็พักรวมไทยสร้างชาติจนทําให้ได้แพ้ชนหน้าเนี่ยต้องลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักนะครับแต่ไม่สามารถจะพลิกฟื้นเรียกศรัทธาแฟนคลับพักเพื่อไทยจํานวนหนึ่งได้แฟนคลับกลุ่มนี้เนี่ยเขารับไม่ได้ครับกับการที่เพื่อไทยไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเหมือนกับพักเก้าวไกลเลยทำให้แฟนคลับของเพื่อไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับว่าเลือกตั้งสมัยหน้า เปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีส้มเลิกหนุนพักเพื่อไทยดังนั้นเนี่ยนะครับการบ้านใหญ่ของทักษิณกับเพื่อไทยก็คือต้องวางแผนการเมืองตั้งแต่ตอนนี้เพื่อรักษาฐานเสียงเดิม1ิบกว่าล้านตอนเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องพยายามสร้างฐานเสียงใหม่ๆด้วยการทำรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีผลงานจับต้องได้ให้มากที่สุดถ้าหากว่ารัฐบาลเศรษฐาทําได้ อาจจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาทําให้ประชาชนแฟนคลับเพื่อไทยเนี่ยอาจจะยอมให้อภัยตอนเลือกตั้งรอบหน้าและจะได้แฟนคลับรุ่นใหม่ๆเข้ามามากการเมืองมากแรกๆหลังจากนี้ของทักษิณก็คือเพื่อไทยต้องการดิส랩ตัวเองต้องรีแบรนด์พักใหม่เพื่อวางเกมยาวสู้กับพักคก้าไกลหลังการเมืองตอนนี้เนเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าการเมืองจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างสองพักใหญ่คือพักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกล ส่วนพรรคอื่นๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบในการตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งรอบหน้าเท่านั้นแหละครับหากว่าจับท่าทีของทักษิณชินวัตรในเรื่องการปรับทับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทักษิณเนี่ยยอมรับนะครับว่าสาเหตุที่เพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งก็เพราะว่าปรับตัวไม่ทันกับบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทักษิณจึงเห็นว่าเพื่อไทยจะเป็นจะต้องดิสรับตัวเองเพื่อให้สู้กับก้าวไกลให้ได้อันเป็นท่าทีซึ่งทักษิณเนี่ย ส่งสัญญาณมาไว้ตั้งแต่หลังแพ้การเลือกตั้ง3วันโดยไปพูดในรายการแคร์คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อที่ว่าอนาคตเมืองไทยจะเป็นอย่างไรหลังเลือกตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคม2566ทักษิณพูดอยู่ตอนหนึ่งครับบอกว่า disruption ของเพื่อไทยเรียกว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ทันสมัยขึ้น แต่ประกวาเพื่อไทยเนี่ยทำได้ไม่ดีพอเพราะว่าก้าวไกลเหมือนกับบริษัท SME รายเล็กที่สร้างสินค้าขึ้นมาใหม่โดยไม่จะเป็นต้องเนียบอะไรมากแค่เอาใจกลุ่มลูกค้าแบบตรงเป้าหยาบหน่อยลุยหน่อยไม่เป็นไรเพราะลูกค้าเนี่ยถูกใจเปรียบได้ว่าเป็น SME ที่ทําให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเจ๊งไปหลายรายแล้วนะครับพักเพื่อไทยต้องปรับกระบวนใหม่เราต้องทําให้เหมือนก้าวไกลพักเก่าคนเก่าไม่เข้าใจ พรรคเก่าคนใหม่ก็ยังไม่เข้าใจแม้เพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่มา20กว่าปีก็ต้องทำ disruption เพื่อไทยต้องเรี r นฟอร์มมิสเทคเพราะว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเปลี่ยนแทคติกใหม่ฝึกฝนใหม่ถึงจะชนะคู่แข่งได้ทักษิณพูดอาไวาอย่างนี้นะครับน่าติดตามครับน่าติดตามว่าทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยจะกล้าเขยา่าพรรคครั้งใหญ่ตั้งแต่การเลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมีขึ้นต่อจากนี้ไปเลยหรือไม่ หรือว่าจะรอไปถึงตอนเลือกตั้งแล้วค่อยปรับทับกันแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าทักษิณไม่ว่าแพรทองทานไม่ว่าเพื่อไทยจะพยายามรีแบนด์พรรคอย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็เชื่อว่าคงจะยากแหะครับที่จะทําให้ภาพความเป็นพรรคชินวบัตเนี่ยหายไปจากความรู้สึกของประชาชนได้เพราะว่าข้อเท็จจริงในทางการเมืองทั้งหมดที่เห็นในตอนนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็ประจักษ์ชัดในสายตาของประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้วไงครับ